นายสนั่นพงษ์อักษรปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์รุ่นที่11โดยมีนายประเสริฐเอี่ยมละอผู้ช่วยป้องกันจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่1ตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายประเสริฐเอี่ยมละอผู้ช่วยป้องกันจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดทำโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์รุ่นที่11เพื่อต้องการให้กลุ่มเป้าหมายสามารถลดละการใช้ยาเสพติดจนสามารถหยุดหรือเลิกยาเสพติดได้โดยใช้หลักการให้ความรักความเมตตาเสมือนพ่อปกครองลูกในการดำเนินการและเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนความคิดทัศนคติค่านิยมรวมถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้แสดงออกมาได้อย่างเหมาะสมพร้อมทั้งมีแรงกระตุ้นให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของชีวิตตามที่หวังไว้อีกทั้งจะเป็นการฟื้นฟูสภาพร่างกายและสามารถจัดการกับปัญหาได้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นชีวิตใหม่นอกจากนี้ยังเป็นการคืนคนดีกลับสู่สังคมเป็นขวัญให้กับครอบครัวสังคมและเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์รุ่นที่11ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่3-14สิงหาคม2560แบ่งการฝึกอบรมเป็น2ช่วงคือช่วงที่1เป็นการฝึกอบรมจำนวน9วันและช่วงที่2เป็นการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์วิทยากรฝึกอาชีพจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์และครูฝึกจากกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมให้ความรู้ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาติไทยหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุของเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายไกรสอนกองฉลาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวต้อนรับนางอังคณาหัตถกิจโกศลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์อำเภอลมสักอำเภอบึงสามพันและอำเภอหนองไผ่จำนวน500คนเข้ารับการอบรมนางอังคณาหัตถกิจโกศลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าสภากาชาติไทยมีนโยบายให้จิตอาสามีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัยด้านบรรเทาทุกข์ด้านบริการโลหิตและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสภากาชาติไทยให้บรรลุผลเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาติสากลและเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะผู้ได้โอกาสให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์มีจิตอาสาซึ่งเป็นอาสาสมัครสภากาชาติไทยจำนวน 11,978 คนอยู่ประจำในพื้นที่ทุกอำเภอตำบลและหมู่บ้านของจังหวัดเพชรบูรณ์ดังนั้นเพื่อการส่งเสริมพัฒนาจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นไปตามกรอบแนวทางที่ทางสภากาชาติไทยกำหนดเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์จึงจะทำโครงการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาติไทยหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุของเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2560โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับจิตอาสาให้สามารถถ่ายทอดความรู้การดูแลตนเองของผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและเพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานตามภารกิจของสภากาชาติไทยที่ห้องประชุม3ชั้น3สารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์นางสาวอรพินศพโชคชัยผู้แทนอกพร.เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะเข้าตรวจติดตามและประเมินเชิงคุณภาพโครงการกรีนมาร์เก็ตจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี2560ในระดับดีเด่นโดยมีนายไกรสอนกองฉลาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปนโยบายการบริหารงานของจังหวัดและภาพรวมการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมการดำเนินโครงการกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการสมาชิกโครงการกลุ่มสหกรณ์กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์เข้าร่วม
นางสาวอรพินศพโชคชัยผู้แทนอกพร.เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมกล่าวว่าสำหรับคณะที่มาตรวจติดตามในครั้งนี้เป็นคณะมีหน้าที่คัดเลือกหน่วยงานที่มีการทำงานที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากส่วนต่างๆซึ่งการตรวจติดตามในวันนี้เป็นการตรวจติดตามการบริหารงานของจังหวัดและภาพรวมการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมการดำเนินโครงการกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ที่ส่งเข้าประกวดขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี2560โดยโครงการกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์เป็นโครงการที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลดังกล่าวในระดับดีเด่นจึงต้องมีการตรวจในเชิงคุณภาพในการดำเนินโครงการเพื่อยืนยันผลโดยโอกาสนี้ผู้แทนอกพร.เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมได้ฝากถึงผู้ที่ดำเนินโครงการกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ว่าตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นตลาดใหญ่และกำลังขยายตัวการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ความเชื่อมั่นสำคัญมากสินค้าต้องปลอดสารจริงๆหากพบว่าสินค้ากรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์มีสารพิษปนเปื้อนอาจทำให้โครงการที่ดีอย่างกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ต้องปิดตัวลงด้านนายไกรสอนกองฉลาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและท่องเที่ยวเชิงนิเวศใช้ศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นพร้อมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืนซึ่งจังหวัดได้ความสำคัญในการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยเป็นนโยบายสำคัญลำดับต้นๆโดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนซึ่งโดยภาพรวมจังหวัดเพชรบูรณ์มีศักยภาพและพร้อมในการเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ผู้บริโภคโดยสภาพแวดล้อมทางกายภาพดินฟ้าอากาศมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกสินค้าเกษตรหลากหลายชนิดปัจจุบันสินค้าพืชผักที่บริโภคภายในประเทศกว่า 40% ถูกผลิตที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนที่จะมีการกระจายสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศด้านโลจิสติกจังหวัดเพชรบูรณ์มีชัยภูมิอยู่ที่กึ่งกลางของประเทศมีพื้นที่ติดต่อภูมิภาคถึง3ภาคคือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางซึ่งจังหวัดกำหนดนโยบายสำคัญบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยโดยมุ่งประเด็นไปที่ลดละเลิกสารเคมีเป็นหลักเพื่อเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนภายใต้แผนงานกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำยกระดับความเข้มแข็งส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรจากเกษตรกรรายเดียวเป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจหรือสหกรณ์โดยลำดับโดยที่ปัจจุบันมีเครือข่ายของเกษตรกรที่เข้าร่วมงานทั้ง11อำเภอสินค้าภายใต้แผนงานสามารถเชื่อมต่อเข้าจำหน่ายโมเดิร์นเทรดหรือตลาดที่มีการหรือตลาดที่มีกำลังซื้อสูงอาทิในกลุ่มเครือเซ็นทรัลเดอะมอลล์แมคโครและตลาดอย่างอื่นๆอีกมากและปัจจุบันเครื่องหมายรับรองกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายกิติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองลมสักมอบหมายให้กับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลอสมและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบปะประชาชนพร้อมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอสประจำเดือนสิงหาคม2560ให้กับผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยทั้ง11ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลมสักได้แก่ชุมชนวัดศรีมงคลชุมชนในเมืองชุมชนบ้านไร่ชุมชนสักงอยชุมชนวัดศรีบุญเรืองชุมชนวัดไผ่สนชุมชนแม่ตาชุมชนวัดทุ่งจันทร์สมุทรชุมชนท่ากบโพชุมชนหยกฟ้าและชุมชนน้ำพุงการมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการในครั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่มีรายได้น้อยให้สามารถดูแลพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคมซึ่งทางเทศบาลจะมีการมอบเบี้ยยังชีพให้กับคนชราและผู้พิการทุกเดือนพร้อมกันนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มาเสนอเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อที่ทางเทศบาลจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขให้พี่น้องประชาชนมีความสุขต่อไป
บริษัทรัตนเภสัชยานยนต์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแต่เพียงผู้เดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่คู่กับชาวเพชรบูรณ์มายาวนานกว่า60ปีได้ขยายกิจการไปตามอำเภอและตำบลต่างๆกว่า15สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นเจ้าของรางวัลศูนย์บริการยอดเยี่ยมระดับประเทศ10ปีซ้อนรัตนเภสัชยานยนต์บริการประทับใจที่คุณสอบถามได้จากคนรอบข้างชีวิตเราคนในครอบครัวพลเมืองของประเทศจะก้าวเดินอย่างไรในยุค 4.0 จะต่างคนต่างเดินหรือจะจับมือร่วมกันก้าวย่างเดินตามวิถีประชารัฐเรียนรู้เรียนเพิ่มร่วมแลกเปลี่ยนในรายการชวนคิดชวนคุยประชารัฐสร้างสรรค์เพราะเราคือครั้งปัญญาคู่คิดเคียงข้างชาวบ้านตามดูตามฟังทางเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นสร้างสรรค์สังคม100สถานีทั่วประเทศรวมถึงทีวียุค 4.0 บนมือถือ IPTVและรายการรู้ทันข่าวทางสวท.ทั่วไทยอริยาเก่งอริยาทำงานหนักอริยา จึงป่วยอาริยาต้องการเติมพลังแต่คิดไม่ออกว่าจะทำยังไงอาริยาตัดสินใจออกเดินทางเพื่อเติมพลังในวันหยุดตามลำพังไปเลยเอดี้แท็กซี่หยิบชาและประทานอาหารเพื่อสุขภาพทำงานฝีมือลดได้ปะลดหน่อยนะจะลดไม่ลดดิฉันชื่ออาริยามาเที่ยวคนเดียวไปเดี๋ยวสุกี้ไปส่งสุกี้รู้จักพะเยาไหมThank you.
ไหมล่ะน้องสุกฤตททส่งเสริมให้ทุกคนให้รางวัลกับชีวิตด้วยการออกท่องเที่ยวและผจญภัยไปชาร์จแบตไปนายลิขิตกรมนอายุ22ปีซึ่งเป็นหลานชายของนายฝนพรมรัตน์เหยื่อที่ถูกหมีควายชื่อแก้วตะปบและทำร้ายจนอาการสาหัสเมื่อวันที่2สิงหาคม2560ที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้นอนรักษาตัวอยู่ห้อง ICU โรงพยาบาลเพชรบูรณ์และจากกรณีดังกล่าวกระแสโซเชียลจำนวนมากได้โพสต์ในลักษณะซ้ำเติมนายฝนพรมรัตน์ว่ากระโดดลงไปจับหมูบ้างแย่และทำร้ายหมีก่อนบ้างเข้าไปในกรงหมีเองบ้างซึ่งจากกระแสดังกล่าวนายลิขิตกรมนได้กล่าวว่าตนและญาติๆรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่มีบางคนเข้าใจผิดว่าน้าของตนคือนายฝนนั้นไปทำร้ายหมีก่อนรวมทั้งลงไปในบ่อเพื่อจับหมูป่ากระทั่งถูกหมีทำร้ายและเป็นต้นเหตุของการนำหมีไปขังไว้ที่อำเภอเขาค้อทั้งที่ในวันดังกล่าวน้าของตนนั้นยืนอยู่ด้านบนและกำลังให้อาหารหมีแต่ถูกหมีดึงตัวลงไปซึ่งภาพและสื่อต่างๆได้มีการนำเสนอไปแล้วตนจึงอยากให้ผู้ที่โพสต์ใส่ร้ายน้าของตนเองได้เข้าใจถึงเหตุการณ์ในวันดังกล่าวด้านนายแพทย์วีรศักดิ์ทองลาบเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้เปิดเผยถึงอาการของนายฝนว่าขณะนี้อาการดีขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้แต่ยังไม่พ้นวิกฤตยังคงต้องเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีการติดเชื้ออย่างรุนแรงที่บริเวณบาดแผลทั้งนี้เนื่องจากติดเชื้อจากช่องปากและเล็บของหมีที่มีความสกปรกมากบางแผลลึกจนไม่สามารถเย็บได้ต้องใช้วิธีล้างแผลและให้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อและบางส่วนจะต้องตัดเนื้อบริเวณที่เป็นเนื้อเยื่อที่ตายทิ้งแต่ทั้งนี้มีสัญญาณที่ดีคือผู้ป่วยมีการรู้สึกตัวดีสามารถจดจำญาติและสามารถสื่อสารโต้ตอบได้ด้วยการพยักหน้าแต่ทั้งนี้ยังคงต้องรักษาตัวอยู่ภายในห้อง ICU ซึ่งเป็นห้องที่ปลอดเชื้อและปลอดภัยที่สุดแล้วสำหรับความเคลื่อนไหวของเจ้าแก้วมีควายตัวดังกล่าวล่าสุดนายไกรสอนกองฉลาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ของตนเองซึ่งชื่อว่าไกรสอนกองฉลาดว่าโดนดราม่าใส่เป็นชุดครับแต่เพื่อความถูกต้องและยั่งยืนของอนาคตเจ้าแก้ววันนี้ก็ต้องยอมโดนด่าอีกครั้งเลยให้หมอที่ดูแลแก้วอัปเดตข้อมูลสภาพความเป็นอยู่ของแก้วซึ่งสัตวแพทย์รายงานมาเมื่อสักครู่ว่าแก้วอยู่ในภาวะของการปรับตัวความเครียดซึ่งมาจากการย้ายสถานที่สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและคนทุบตีตอนกัดคนเริ่มมีภาวะตื่นตัวคำรามไม่ซึมเหมือนมาตอนใหม่ๆมีการหยอกล้อกับเจ้าตงมีตัวผู้ที่อยู่กรงติดกันซึ่งตงนั้นเป็นหมีหนุ่มหล่อมาจากจังหวัดตากโดยแอบส่งแก้วทุกวันซึ่งตงก็กำลังปรับสภาพรอเข้าฝูงเหมือนกันล่าสุดเจ้าที่เพิ่งทำแคร่เสร็จเอาเข้าไปให้แก้วได้หลับจะไม่ได้นอนกับพื้นเตียงมีแล้วขาดแต่หมอนครับจากนั้นมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายส่วนมากมีความยินดีและเห็นด้วยที่เจ้าแก้วเริ่มปรับตัวได้รับการดูแลอย่างดีรวมทั้งมีหมีหนุ่มมาแอบมองบางรายถึงขั้นแสดงความคิดเห็นให้เตรียมจัดงานแต่งงานให้เลยทีเดียวผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านวังกระดานเงินหมู่ที่13ตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ว่ามีตายายสองผัวเมียอาศัยอยู่เพียงลำพัง2คนในบ้านปูนลักษณะชั้นเดียวซึ่งชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากไม่มีประตูฝาหน้าบ้านใช้กระดาษแข็งแปะไว้กันลมหนาวจึงเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่307หมู่13ตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์พบกับ2ตายายคือนายทองใบมีวงอายุ82ปีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงอาศัยอยู่กับนางฟองมีวงอายุ81ปีเป็นผู้พิการทางด้านร่างกายต่อมาป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ซึ่งทั้งคู่มีเพียงเงินยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเดือนละ 2,400 บาทโดยทุกวันในทองใบจะเป็นคนคอยเตรียมหุงหาอาหารเพื่อป้อนข้าวป้อนน้ำให้กับยายฟองหากวันไหนไม่มีเงินซื้อกับข้าวก็จะหาเก็บผักริมรั้วที่พอหาได้มานึ่งต้มรับประทานประทังชีวิตบางวันก็จะมีเพื่อนบ้านข้างเคียงที่เห็นใจคอยดูแลส่งข้าวส่งน้ำเป็นครั้งคราว
จากการสอบถามตาทองใบอายุ82ปีกล่าวว่าเดิมทีบ้านและที่ดินหลังนี้เคยเป็นของตนกับยายฟองมาก่อนต่อมาเมื่ออายุมากขึ้นประกอบกับมีภาระต้องดูแลภรรยาที่พิการนำซ้ำลูกทั้งสองคนได้เสียชีวิตจนหมดแล้วตนจึงตัดสินใจขายบ้านหลังนี้ให้กับญาติไปแต่ว่าญาติก็อนุญาตให้อยู่อาศัยต่อไปเรื่อยๆแต่เนื่องด้วยตนอายุมากแล้วไม่มีรายได้มีเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการของสองตายายเท่านั้นจึงปล่อยให้บ้านทรุดโทรมไม่สามารถกันลมกันฝนได้โดยเฉพาะห้องน้ำซึ่งขณะนี้ได้ชำรุดและไม่พร้อมใช้งานทางนี้อยากวอนผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มโดยสามารถติดต่อได้ที่นายอานนท์ยศปัญญาผู้ใหญ่บ้านหมู่13ตำบลท้ายดงโทรศัพท์086-590-5096และนางณัฐยาจันทร์พินิจผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลท้ายดงโทรศัพท์097-991-9871หรือสามารถโอนเงินช่วยเหลือสองตาใหญ่ได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาวังโป่งชื่อบัญชีนางฟองมีวงโดยนายอานนท์ยศปัญญาเลขบัญชี02-01-2525-5425ที่สารกลางบ้านป่าม่วงหมู่ที่1ตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงเป็นประธานเปิดโครงการสัญจรพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ร้อยตบตรีสุขสันต์พิชัยนายกสมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนกล่าวว่าตามที่สมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค6หรือปปส.ภาค6โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีภารกิจในการหนุนเสริมให้สื่อชุมชนท้องถิ่นได้เข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนและในการนี้ทางคณะทำงานได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะการบริหารกองทุนพระราชทานกองทุนแม่แห่งชาติซึ่งแต่ละหมู่บ้านที่ได้เข้าร่วมโครงการได้ดำเนินการมาด้วยดีตลอดสมควรที่สื่อมวลชนจะได้นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้สังคมได้รับทราบประกอบกับใกล้ถึงวันสำคัญวันแม่แห่งชาติได้เวียนมาบรรจบครบอีกรอบซึ่งจะได้ประกอบกิจกรรมเพื่อถวายเป็นราชสักการะโดยในเวทีมีการเสวนาแลกเปลี่ยนการดำเนินการกองทุนพระราชทานกองทุนแม่แห่งชาติโดยมีนายประเสริฐอินทาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์นางออนมัญญาหุ่นทองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์นายวสุพลอินทรสอนประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าม่วงหมู่ที่1ตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายสุทัศน์ราศีชัยผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์นายสุภพลจริงจิตผู้แทนสื่อมวลชนร่วมเสวนาโดยมีนายชยงชยปันเป็นผู้ดำเนินการเสวนาซึ่งมีสื่อมวลชนทั้งวิทยุชุมชนหนังสือพิมพ์อปมช.สถานีวิทยุสวท.เพชรบูรณ์สมาคมนักวิทยุโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานกว่า70คนครับเรื่องของวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้เนื่องจากว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีนั้นเป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งพวกเราชาวไทยนั้นรู้จักเป็นอย่างดีนะครับในการที่จะได้ปฏิบัติตามแนวคิดตลอดถึงวิธีการต่างๆนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นท่านได้พระราชทานกองทุนแม่แห่งชาตินะครับก็สิ่งตรงนี้ก็เป็นการที่ทำให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต่างๆที่ได้เข้าร่วมโครงการนั้นสามารถที่จะทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต่างๆทางสำนักงานของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของภาค6ที่อยู่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งดูแลทั้ง9จังหวัดภาคตอนล่างนั้นก็ได้เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ก็ได้ร่วมมือกับทาง
สื่อต่างๆในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างเข้าไปดำเนินการในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรให้เกิดพี่น้องประชาชนได้รับสุขรับทราบเรื่องของการดำเนินการของกองทุนด้วยทางกองทุนแม่แห่งชาติซึ่งเราก็ได้ดำเนินการมาปีนี้เป็นปีที่2ที่ได้ดำเนินการในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีปีนี้ก็มาที่ตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่ที่1ที่ตำบลเสดียงหรือบ้านป่าม่วงตรงนี้ก็ต้องการอยากให้สื่อได้เข้ามารับทราบแล้วก็นำไปเผยแพร่ถึงกิจกรรมที่ดีๆและมีวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์เรื่องของการที่จะดูแลเรื่องของยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศชาติให้เราได้รับทราบแล้วก็นำไปให้สังคมได้ทราบว่าหมู่บ้านตำบลต่างๆที่เข้าร่วมในกองทุนให้ทานกองทุนแม่ชาตินั้นสามารถที่จะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่หมู่บ้านอื่นนี่ก็คือเป็นวัตถุประสงค์ของการที่ได้จัดกิจกรรมนี้ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากท่านนายกกฐินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงแล้วก็ทางชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้ดำเนินการในส่วนนี้แล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1บ้านป่าม่วงตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้เข้าร่วมประมาณ60คนซึ่งหลังจากที่เราได้ดำเนินการไปนี้สื่อมวลชนทุกแขนงก็จะสามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันอย่างกว้างขวางต่อไปนี่คือนางสาวโบโซพนักงานออฟฟิศธรรมดาธรรมดารถติดเช้าทำงานกลางวันกินส้มตำบ่ายทำงานค่ำทำโอทีวนอยู่อย่างนี้รถติดเช้าทำงานกลางวันส้มตำบ่ายทำงานค่ำโอทีรถติดเช้าทำงานกลางวันส้มตำบ่ายทำงานค่ำโอทีซึ่งสถิตไม่ไปหยุดพอก่อนโอ้เต็มเต็มเลยทำงานจนเปื่อยทั้งเหนื่อยทั้งเครียดแบบนี้หนูโบโซอารมณ์นี้มันต้องไปเที่ยวใกล้ๆภาคกลางไงเยี่ยมเรือนไทยเดินสายพุงกินกุ้งเผาตัวเท่าแขนโอ้ล่องเรือนวดเท้าแล้วเข้าสวนเอาไงเอาไงเอาไงปวดป๊อดอื้อปีนเองทำเองกินเองแล้วก็ฟินเองแล้วก็ต่อด้วยไหว้พระเก้าวัดขอแฟนค่ะณวัดสุดท้ายสวัสดีโอ้หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์จังเลยนี่คือริวนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นตาสบตาอารมณ์อินเลิฟแบบนี้มันต้องไปควายควายพี่เบาสักที่สารบ้านคอยเด้อเซิงด้วยกันตาเจ็บปวดด้วยกันอีตาเหรอความสัมพันธ์เริ่มถักทออบอุ่นโรแมนติกมุนิหลีแซบหนัวจุดลงตัวของอีสานผสมญี่ปุ่นอานโนเนะเฮ้ยเดี๋ยวขยับขวานิดนึงดิบางภูเขาอ่ะโอ้นี่มันหนังททนะเร็วได้ยังอ่ะเออได้แล้วว้าที่นี่มันคือสวรรค์ของนักกินชัดๆความสัมพันธ์พุ่งปรี๊ดจี๊ดจ๊าดสุดรสชาติอาหารอีสานสุดแซ่บนี่โบโซตีเหล็กนะไม่ต้องตีตอนร้อนนะน้องเช็คบินพี่รีบอารมณ์ร้อนมันต้องไปนอนแช่น้ำที่ตะวันออกฮิออกตะลุยในหาดนอกหาดสวนบกสวนน้ำตะลุยตอนกลางวันมันตอนกลางคืนแล้วก็มายืนมองตากันซิมาโน出産が早まって今すぐ帰らなきゃいけないんだผมต้องกลับแล้วเมียผมคลอดก่อนกำหนดโอ้ช็อกผิดหวังทางพินาศสันตโล
ขอเชิญพระอภัยเป่าปีชีวิตมันขมอารมณ์เนี้ยมันต้องล่องใต้สถานเดียวทะเลทำให้คนรักกันแล้วก็ทำให้ลืมได้เช่นเดียวกันและนี่คือสถาบันรักษาคนอกหักแห่งประเทศไทยที่นี่น้ำมันใสใสโอ้เซ็กซี่ช็อตท่านโทษหอยเม่นตำแสงแดดผืนทรายเหล่าปูฝูงปลาหมึกกุ้งแน่นๆทั้งนั้นการได้พบเพื่อนใหม่ทำให้ลืมเรื่องเก่าได้ง่ายขึ้นน้องๆหนวดภาษาใต้ว่าอะไรอ่ะหนวดครับหนวดแล้วน่ารักจังเลยภาษาใต้ว่าอะไรอ่ะคะน่ารักเพิ่นเลยครับน่ารักเพิ่นเลยแล้วมีแฟนยังอ่ะคะลูกซ่องเลยครับลูกซ่องลูกซ่องค่ะจะขอใช้วันลาที่เหลืออยู่ต่อเลยอะค่ะไม่ได้อะค่ะงั้นไม่เป็นไรค่ะหนูขอลาออกเมื่ออารมณ์ศิลปินบังเกิดอย่างนี้มันก็ต้องแอวเหนือเจ้าปูนปูนใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ค้นพบสิ่งใหม่จากศิลปินผู้รู้จากศิลปะล้านนาว่าอย่างนี้นะตามนี้เจ้าโอ้กลายเป็นนกคอยาวไปแล้วไม่เห็นไม่เห็นจากวิถีชีวิตของผู้คนจากธรรมชาติและก็เป็นธรรมชาติที่มักจะพาคนที่มีความชอบคล้ายๆกันมาเจอกันโอ้จอร์ดเดี๋ยวก่อนชัวร์นะงานดีงานละเอียดโอ้ยโอ้มันยาหญิงนี่อะไรเหรอจอร์ดนั้นใครเหรออืมนั่นไงแล้วก็ธรรมชาติอีกนั่นแหละที่ทำให้เธอกินแฮวอีกแล้วจงออกเดินทางเมื่อยามมีทุกข์และเมื่อหมดทุกข์จงออกเดินทางปราดไม่ได้กล่าวไว้ขอได้รับความขอบพระคุณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดาวน์โหลดแอปเช็คอินเช็คอารมณ์เที่ยวภาคไหนเช็คอินไว้ของรางวัลเพียบเลยค่ะ